กลัวว่าผมไปแต่งตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่าการเป็นเสื้อคู่เต็มเลยใช่จริงก็อยากใส่เหมือนกันด้วยครับอะไรเงี้ยนานๆทีได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ประมาณนึงนะครับใช่ครับก็นี่ถือว่าเป็นทริปที่ได้ไปต่างประเทศด้วยกันนานที่สุดนะอันนี้ไปแค่2คนทริปแรกที่ไป2ใช่โอเคคือใช่ผมมี2 account โอเคแล้วก็ account นึงที่ชื่อว่า Beach for Thai Kids นี่ก็คือเป็น account ที่เอาไว้เกี่ยวกับงานที่เราทำใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนั้นคือส่วนตัวจริงๆนะครับจริงๆก็จะลงในอันนั้นแหละมันก็ผิดบางทีก็เบอร์ซ้อมหนักอะไรเงี้ยขออภัยด้วยฮะเราก็คือแบบพอมันผิดแล้วคือก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็ลบเลยแต่ว่าอีกแอคเคาท์หนึ่งที่เราบอกว่าเป็นส่วนตัวก็จะต้องมีรูปแบบหวานๆแบบนี้มีปกติรูปกับเพื่อนรูปกับที่บ้านรูปกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับก็แค่แบบเก็บไว้อะไรเงี้ยก็พอรู้เขาบอกเฮ้ยลงรูปในนี้ได้หรอบอกเอ้าหายไปลบก่อนอะไรเงี้ยไม่อยากเห็นแล้วทำไมถึงต้องลบก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะลงในนั้นดีครับเพราะนั้นตั้งใจถ่ายกันประมาณนี้นะครับก็น่ารักดีนะหลายเพลงไหมคะหรือมันไปตามฟิลหรือไม่ครับก็ถ่ายแบบก็อยากถ่ายอะไรดีกันเพราะปกติก็เคยนั่งขี่จักรยานกันที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ่ายแบบอยากถ่ายกับจักรยานอะไรเงี้ยจักรยานนี้มันเป็นเหมือนของที่ปารีสเลยก็บอกครับก็บอกว่าเนี่ยจะลงรูปนี้ได้ไหมลงรูปนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็จะทำอะไรเขาก็แบบบอกก่อนเสมออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบมาขออนุญาตอะไรเงี้ยไม่ใช่ก่อนจะลงหรือจะอะไรเราคิดถึงฟีดแบ็กไหมคะว่ามันจะตามมาอะไรยังไงบ้างไม่นะครับผมไม่ซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากลงก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เขาลงรูปคู่อะไรอย่างนี้ด้วยจริงๆแล้วไม่ค่อยมีทุกข์นะครับผมก็เลยแบบว่าก็ดีครับโชคดีด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่มีแบบปัญหาอะไรกันเลยทุกอย่างก็ราบรื่นดีหมดเรียกว่าเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์ก็เป็นทริปที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเป็นความรักมากเลยบอกเป็นทริปที่ดีที่สุดในรอบปีเลยทีเดียวนะคะอยากให้มีทริปแบบนี้บ่อยๆนะคะจะได้มี